คนตายไปแล้วถ้าหากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดก็ต้องกลับมาเกิดอีกแต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่กรรมที่ทำไว้วิญญาณเป็นของกลางถ้าตายไปแล้วจิตนี่วิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไรหรือเคยทำบาปทำกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ถ้าบาปกรรมอันนั้นจะให้ผลก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นทีนี้ในเมื่อท่านถามถึงคนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่จริงหรือไม่อันนี้จริงการตายของคนนี่มีลักษณะสองอย่างถ้าคนธรรมดาตายอยู่ในขณะที่จิตกำลังวุ่นวายไม่มีสมาธิพอตายไปแล้วนี่วิญญาณออกจากร่างเขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวติดไปด้วยแล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก่อนนั้นเป็นของเขาแม้ว่าผู้ที่จะเอาศพเขาไปเผาหรือไปฝังก็ตามเขาไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปฝังไปเผาเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกายเดิมของเขาเขาลืมหมดสิ้นเพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้นเขามีกายใหม่ติดตัวเขาไปอยู่ อันนี้เป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าคนตายในสมาธิคนตายในสมาธินี่ถ้าสมาธิที่จิตท่องเที่ยวอยู่ในกามาวจรกุศลพอตายพบลงไปร่างเทวดาความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดาแต่ถ้าผู้นั้นจิตอยู่ในฌานตายพบลงไปนี่จะรู้สึกว่ามีแต่ดวงจิตอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีร่างกายอันนี้เก็บจากที่อาตมาเคยได้ลองตายลองดูหลายครั้งหลายหนแล้วมันเป็นอย่างนั้นส่วนที่จะมาเกิดใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคนวิญญาณเป็นของกลางตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สุดแท้แต่กรรมทีนี้ในเมื่อมาพูดถึงกรรมแล้วใครที่จะทำความเข้าใจว่าบุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากันบุญบาปมีค่าเท่ากันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่ทวงดวงจิตของสัตว์ให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารแต่แตกต่างกันโดยการให้ผลบุญให้ผลเป็นสุขบาปให้ผลเป็นทุกข์แต่คุณค่าที่ทำให้จิตของผู้ติดอยู่ในบุญกับบาปให้ติดข้องอยู่ในวัฏสงสารนั้นมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วต้องสลัดทิ้งทั้งบุญและบาปถ้ายังเกาะบุญอยู่ก็ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารเกาะบาปอยู่ก็ยังคล้องอยู่ในวัฏสงสารยังไม่พ้นต้องค้นทั้งบุญและบาปอันนี้หลักฐานในพระไตรปิฎกกรุ